เอาละเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกั๊กเกมมิ่งนะครับพบกับผมนะครับเจ้าเดิมครับผมอยู่กับเกมดักมันไฟเตอร์4กันอีกแล้วนะครับก็ครั้งนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่วะ16 17 15 14ไม่รู้ดิเข้ามาจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราถือจัดครั้งก่อนเราก็เสียไปได้16ไปเรียบร้อยแล้วครับผมโดนเชื่อดไปเรียบร้อยแล้วโดยมาได้21ที่กลายเป็นตัวร้ายไปแล้วครับ21ที่อยู่กับเราตอนนี้คือตัวดีนะอ่ะโอเคคราวนี้ก็คือเราต้องตามล่าหมายเลข21แล้วก็ล่าแคให้หมายเลข16ให้ได้นะครับไปเริ่มกันเลยเพราะว่าเราเสียเวลาเกมนี้มากแล้วก็จะให้จบอาทิตย์ก่อนกันนั้นมีเรื่องโน่นเรื่องนี้เข้ามาจนไม่ได้เล่นก็หลายอย่างครับผมเป็นส่วนตัวนะโอเคมาเริ่มกันเลยขอเล่นให้สบายหน่อยDLC คาแรคเตอร์ชุดแรกของเกมนี้ฮะเดี๋ยวจะออกประมาณวันที่28นะก็คือโบลี่กับบาร์ด็อกที่เป็นพ่อของโกคูแล้วก็โบลี่ที่เป็นซุปเปอร์ไซย่าคนแรกของกอดบาร์ดาวไซย่านะก็ไปดูในมูฟวี่เดียวครับเล่นภาพไปเยอะเลยมือตกกันเนี่ยต่อคอมโบไปสวยเลยโกรธว่ะโกรธตัวเองก็ผิดเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคให้สวยหน่อยไม่ตายแต่ว่าไปยังไม่ใส่ไอ้ลูกแก้วให้หรือว่าใส่ให้แล้ววะชักลืมโอเคใส่ให้แล้วครับแทนก็หายห่วงสตูอยู่ที่เวล32ตอนนี้เวลเราอยู่ที่32ถือว่าใกล้เคียงกันเพราะงั้นผมจะไม่เก็บเพิ่มแต่จะยิงยาวเลยยิงยาวดีป่าววะหรือเก็บเพิ่มอีกหน่อยเก็บเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะครับคลิปเราตอนนี้อยู่ที่2นาทีก็ถือว่าเปิดมาไม่นานเท่าไหร่จะได้อยู่ประมาณอย่างช่วงชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้ยโอ้ยเล่เทะไปพักก่อนไปสปอร์ตไม่ทันไป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 โอเคลุยดีสวยอ้าวอ้าวสวย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 เกือบไปแล้วเดี๋ยวจะสู้อีกนิดนึงครับผมอย่างน้อยถึงสักเวลประมาณ3 2 3 3บูมาพอดีเลยว่ะโอเคนิวเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยคลายหมดแบบเลยแบบมันไม่หลุดนี่ขอสักหน่อยนะและอย่างตัวละครใหม่เราเพิ่งมาผมก็คือตัวหมายเลข27เพิ่งจะมาเข้าทีมเพราะงั้นเราควรจะเก็บเวลแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกคอมโบไปในตัวอ๋อส่วน DLC ที่เกิดมาเดี๋ยวผมจะเล่นอาร์เคมหมดนะก็น่าจะเป็นการลองคอมโบด้วยเพราะเอาเข้าจริงเกมที่คนยังเล่นเยอะอยู่นะครับก็ระดับหนึ่งอู้โอ้ยอ้าวพลาดพลาดพลาดไม่สวยย่าย่าคลับกินาอุจิยาย่าย่าฮ่า
โอ้มีหน้าทำไมยากมันมาตัวเดียวเกี่ยวเปล่าวะไม่เกี่ยวนะฆ่าหมดแล้วเดี๋ยวเรายิงยาวไปฆ่าฟีฆ่าบูฆ่าสเปลดูดีด้วยแล้วก็ค่อยไปเจอบอสถือว่าเป็นการเก็บทั้งเวลแล้วก็เป็นการฝึกคอมโบย้ำสองรอบย้ำให้ตัวเองฟังเลยแหละโอ้โหโอ้โหเอาเกือบไปเอาจะพักไปยังไม่เข้าไงยังไม่เข้าถึงให้ไมค์ยิ่งเป็นนำตอนนี้หวังเละเท่แน่นอนแล้วขาดตัวทุ่มอย่างไม่ได้16ไปเลยด้วยเพราะงั้นมันก็จะลำบากนิดนึงเอาสวนได้หมดเอาเข้าไปฝีมือ18กับไม้21ตอนนี้ผมห่างกันฟ้ากับเขียวจริงให้ตายคือ21ฝึกไม่คล่องจริงฮะเพราะว่ามันเป็นตัวสายที่ต้องดูพลังตัวละครอื่นมาก่อนเพื่อจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นและคอมโบส่วนใหญ่เป็นคอมโบภาคพื้นมีบทพูดดีฟังซะหน่อยเอาลานควงกันจ้องเราครับผมสิบแปดไม่เคยเจอฟีซ่าครับผมก็เลยบอกว่านี่เหรอฟีซ่าดูเหมือนว่าจะเป็นแค่โคนนะยี่เสียก็ถามว่าผมว่าทำไมดูตื่นตระหนกจังมีปัญหาฟีซ่าไงนั่นแหละครับปัญญาที่ดีแค้นแทนสามีก็ประมาณว่าแค้นมากครับผมเพราะว่าเมื่อไอ้หมอเนี่ยที่จะเนี่ยเคยฆ่าคุรินิเมื่อนานมาแล้วถ้าเกิดทำลายร่างโคนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสในการที่จะล้างแค้นให้คุยดีที่นะสำคัญนะล้างแค้นกันเหรอนี่มันดูไม่เหมือนอย่างงั้นสลดชันเลยนะเจ็บบอกครับผมเจ็บก็บอกไปครับผมว่าก็ตอนนี้คุยดีก็ดูแข็งแรงดีไม่ใช่เหรอสิแปะบอกไปครับผมเพราะว่าตอนนี้เขามีชีวิตอยู่แล้วเพราะงั้นไอ้สิ่งนี้มันก็เลยขวางทางเขาอยู่ประมาณนั้นもし生き返っていなかったらと思うと。ラフィナ、それは本当に無理。やはり野放しにはしておけません。オッケー、話が早いじゃないか。だったらさっさと戦う準備しな。あ、またまた、僕、こっちの18、頑張らんけん、せんぷりや、おまん。じゃあいいのかな。どう言っていいのかわかりませんけど。ユセイが、ラブルを僕、ประมาณว่า、งั้นนี่ก็เพื่อคุยดิน、มังนะ。ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมแต่ไว้ไหนก็ตามจะไม่ไปกับสิ่งที่ไหนทำมันแค่หมัดเดียวไม่พอจะล้มไม่นี่หรอกเตรียมพร้อมนะประมาณนั้น18บอกนะครับดีที่มีบทพูดนึกว่าสู้แทบตายจะไม่มีบทพูดอะไรกันแล้วกลายเป็นละครใบ้เอามาครับมา16ก็ตายแล้วเราคงทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ก็พลาดไม่สวยเอาเฮ้ยกดผิดควรมาไม่บูก็มาบูมีแบบพูดแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าหมาย21นี่ใช้เซลล์เดี๋ยวมาหยุดพูดกับพี่เอาไม่นี้ก็ปล่อยอย่างเดียวโอ้ไม่ทันลงไปไม่ลงแล้วท้ากันโอ้ไม่ดีส
เอ้าโอ้ยโดนชุดใหญ่ไม่เจ็บมากครับได้อยู่เอามารู้ทางมารู้ทางเอ้าสองทีแล้วเราจะชาร์จทำไมเลเทโคตรโอ้ยร้องใหญ่แล้วตายดีกว่าบ้าบอยแป้งโอ้ยดูหมดดีขึ้นดีขึ้นซ้ำอีกทีการได้ทำงานนะฟุบไปเลยโอ้ยยี่สิบเอ็ดเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยยังดีฟื้นมาครึ่งงั้นเราก็สู้เล่นๆได้อีกนิดนึงครับประมาณ2 3ที่เอาฝอยคืนหลินก่อนแล้วก็ค่อยไปจัดการเซลล์ครับคนเหนื่อยมาอ้าวเวนโอ้ยได้ถ้าทาง21จะไม่เรียกไงใช้การดูดพลังของไฟอีกฝ่ายนึงมาแล้วก็เรียกไงใช้การดูดพลังของอีกฝ่ายเพื่อจะมาเป็นการยิงลูกบอลใหญ่ๆให้กับเราผมก็ตัดส่วนนั้นไปแล้วกันเพราะว่ามันทำให้เกมโฟลว์กระแสของเกมอ่ะมันไม่เข้ามาทางเราเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องหาจังหวะในการที่จะชิงพลังไงต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนเป็นการใช้การโจมตีทางกายภาพแทนไม่มีการยิงลูกพลังเท่าไหร่ก็ประมาณ20น่าจะดีกว่าใครก็ยิงอยู่ดีอ้าวเวนไปดีหน่อยโอ้โหพาดเอาตายเอาตายเอาตายเอาเวนกดผิดเอาเลยเทไปแล้วเลยเทไปแล้วเอาลุกทางหมดเลยวะทีนี้มาโดนอ้าวแล้วครับก็เท่ากับว่าเราเก็บโคชาร์จเรียบร้อยมาโอหังเวล36คนเหนื่อยเลยคอแห้งเลยเนี่ยมาไม่เท่าไหร่หรอกโอ้พลาดสวยเลยพลาดไม่สวยไม่สวยเอาแล้วเราผมจะตีกันเอาเฮ้ยทำไมทะลุกดผิดครับผมเละเทะโคตรโอ้ย
ตายยังยังไม่ตายซ้ำไงขึ้นสู่ Chapter 7ครับผมจะจบประมาณนี้ Chapter 12นะก็เราก็เพิ่งมาถึงครึ่งทางเรามาที่แล็บของ Lotter Gero ครับผมแล็บเก่าเพื่อที่ว่าจะเจอกับอะไร27ฝ่ายชั่วนะก็เจอจริงๆงั้นพอเจ้าตัวจะเล่นผลิตคนครับผมเพื่อจะเอามากินเพิ่มพลังให้ตัวเองหักแป๊บมีเศษจินมานก็บอกไปครับผมว่าดูเหมือนว่าฉันจะเจอหนักแกก่อนสินะประมาณนั้นเด็กเข้ามาก็ดียิงลูกพังเบาๆใส่แน่นอนไม่สะเทือนอยู่แล้วขวัญจางยังคู่กันนะสิค่ะมาสักก็ここまでついてくるなんてねしつこい人は嫌われるわよยิเซ่ก็บอกไปครับผมว่าดูเหมือนว่าพวกนายจะตามฉันมาได้ตามฉันมาจนได้สินะน่ารำคาญจริงเลยประมาณนั้นนั่นแหละเครื่องสร้างไอ้ขึ้นพลังที่เธอถืออยู่ประมาณนั้นじゃクリリンが言っていたのはสเปกก็บอกไปครับผมว่าคลื่นนั่นเหรอนี่เหรอที่คุยกันป่ะประมาณสุดท้ายที่ฉันตื่นขึ้นมาก่อนที่เธอจะทำสิ่งนั้นก็เธอเป็นคนที่ปล่อยคลื่นเนี่ยก่อนที่ไรยี่สิบจะเติมประมาณนั้นเธอใช้มันเพื่อจะผลึกพลังของนักสู้บนโลกนี้ทุกคนตามแผนของเธอก็คือจะกริกผู้ผิดกลืนกินพวกมันพวกเขาในระหว่างที่พวกเขากำลังเป็นอัมพาตอยู่ประมาณนั้นครับผมสิเจก็บอกไปผมเป็นแผนที่ฟังไม่เร็วนี่ดีเซนบอกไว้ครับผมไม่เห็นด้วยนะแต่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเธอฉันก็ก็แล้วไงมีพลังเหมือนกันเพราะงั้นคลื่นนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบถึงเราทั้งคู่ด้วยเจก็ถามไว้ครับผมว่างั้นทำไมเธอถึงเลือกที่จะเปิดการใช้งานมาล่ะในเมื่อมันจะทำให้ทางเธอถูกเหมือนกันก็เพราะว่าเธอเตรียมตัวสำหรับเรื่องอะไรแล้วสิยี่เศษยี่เศษของเราก็บอกไปครับผมว่าเมื่อตอนนั้นน่ะเจ้าตัวอยู่ในสภาพที่หลับลึกแล้วก็เธอก็หวังว่าเธอก็คิดว่าเขายี่เศษอีกคนหนึ่งยี่เศษของเราจะไม่ตื่นมาแล้วประมาณนั้นแต่ว่าตอนนั้นคลื่นเนี่ยก็ส่งผลกระทบส่งผลกระทบถึงเธอมากกว่าที่เธอคิดไว้สุดท้ายแล้วเพราะว่าเธออยู่ในสภาวะที่อ่อนแอก็เลยทำให้ฉันตื่นขึ้นมาได้ประมาณนั้นมีเศษจิตมานก็บอกไปครับผมว่าในเมื่อรู้มากขนาดแล้วทำไมถึงไม่รีบออกมาตามหาเครื่องดีเซลอีซะเองล่ะเธอก็คิดออกใช่ไหมล่ะว่าถ้าเกิดว่าเร่งการทำงานเครื่องนี้ก็สามารถที่จะกดชั้นเขาเรียกไงกดดันชั้นลงมาได้ประมาณนั้นก็จะยิงแต่ละชั้นได้ดีเซลก็บอกไปครับผมว่าฉันไม่คิดจะประมาณนั้นดีเซลก็บอกที่ฉันมาอยู่นี่ได้ก็เพราะว่าพวกเธอหามันไม่เจอเองพวกเธอล้มเหลวแล้วประมาณนั้นดีเซลนี่ก็บอกไปกับผมว่าแต่ว่าอย่างไรก็เถอะถ้าเกิดปล่อยเครื่องนี้ยังทำงานอยู่มันค่อนข้างจะเป็นปัญหานะฉันคงไม่มีทางเลือกกันละอะไรกิน
ีจริงด้วยก็ตอนแรกที่เสียของเราก็บอกไปครับผมว่าเครื่องนี้มันยังปล่อยคลื่นอยู่นะแล้วคลื่นเป็นอย่างนั้นมีเสียไฟเอที่เสียจีมังบอกไปครับผมว่าเป็นห่วงไม่เหรอใจดีจังนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกไอ้ที่คลื่นแบบมันเป็นแค่คอนโทรลเลอร์ก็เป็นแค่ไอ้เขาเรียกไงเครื่องควบคุมไอ้รีโมทประมาณนั้นนะเพราะงั้นคลื่นมันไปมันก็ไม่ได้มีอันตรายสักนิดแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่สามารถจะส่งคลื่นไปมากกว่านี้ได้สินะประมาณนั้นยีเซนนี่ก็บอกว่าไม่จริงนะก็ถ้าเกิดอยากจัดการฉันมากก็ไปทำให้ตัวเองเก่งอยู่ที่สุดประมาณนั้นจะสู้แล้วครับจะสู้แล้วคุยมาตามเมียแล้วครับทำไมให้รอนานแล้วก็จบปากประมาณนั้นครับผมก็ไปถามว่าผมคุยที่ถ่วงเวลาให้ผมในระหว่างที่โกคูไปเอาตัวหนีโซเซียนให้คนนี้นะยีเซ่ตกใจยีเซ่ทั้งคู่ครับตกใจเดี๋ยวโกคูก็มาแล้วอ้าวมาไหวที่ไหนก็แปลว่าโกคูเอาโซเซียนมาให้แล้วก็ให้คุณจะจ่ายครับผมและทีนี้ก็จะจัดการได้แล้วพิเศษแล้วอิจิมาแล้วจะรู้ได้ไงล่ะเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะประมาณนั้นพิเศษอิจิมาก็ตกใจก็แปลกใจครับผมที่ดูแบบว่าโกคูจะรู้ทุกอย่างแล้วแต่ก็จะตัวตอนเห็นท่าเคลื่อนย้ายในที่ตาตะกี้นี้ก็เลยรู้สึกว่าโกคูเนี่ยเป็นตัวอันตรายอย่างที่คิดเลยประมาณนั้นสู้แล้วครับผมไม่สู้ซะงั้นก็คุณก็แปลกใจให้ผมว่าทำไมไม่สู้ล่ะไม่หรอกเพียงแต่ว่าฉันอยากจะเก็บส่วนที่ดีที่สุดไว้ทีหลังประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมโอ้เมย์ฮอนต์คิโมจิวารีอัตส์ดานะอันมาชิเฮนนามุนกุตเตโต腹壊すぞご心配なく瞬間移動ごちそうさまそれじゃまたねโอ้เห็นครั้งเดียวครับเห็นครั้งเดียวเรียนรู้ได้เลยนะครับก็แปลว่าอีเซียมันจะจัดการโกคูฮะแต่ว่ามันจะเก็บไว้ที่หลังสุดประมาณนั้นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากずっとやべえやつだったな。いいターバーを引き抜いた。まさか瞬間移動、一回見て覚えちまったブーみたいなやつだ。よかった。それよりお前たちはどうしてここがわかった？
สิเกผมใส่ผมมารู้ได้ไงว่าอยู่21号が分裂したことも知っていたようだしรู้กระทั่งว่าตอนนี้หมายเลข21โดนแบ่งเป็น2บุคลิกด้วยคือ神様の神殿で教えてもらったんだแล้วก็บอกไปครับผมว่ารู้ข่าวจากตำหนักพระเจ้าประมาณนั้นคงจำได้นะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีพระเจ้าอยู่ที่หน้าใครพิกโลそうだったんですね。クリリン、悪かったね。あ、失敗。ごとクリリンが、僕、ごとなんだよ。ああ、俺が十八号さんを助けようとした時のことですか。あ、本当に心配やんけ。そのことならいいんですって。俺と戦うこと嫌がっていたでしょ。でもやめて。が、他は別に勝負しないんじゃない。それにいつもと違う戦い方だったし。手加減もしてくれていたし。แถมมันดูแตกๆตอนที่เธอสู้ปกติด้วยแปลว่าพยายามจะเอามันใช่เลยนะใช่รู้ว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างโอ้โหซาสึกะだねあんたปื้มไปครับผมฝ่ายภรรยาปื้มไปโอ้คุยลินเธอรู้จักฉันดีเหลือเกินประมาณนั้นครับผมบทพูดดีมันทำให้รู้สึกว่าสองนี้รักกันจริงงั้นดินเด้ก็บอกไปหมดแล้วสินะว่าตอนนี้พวกเรากำลังเจอกับอะไรสักกี่เนื้อตัวไอเทมอีรุ่นน่าโอกาสนี้กลายเป็นกิจกรรมดิชอว์แอนดรอยมันเปลี่ยนคนให้กลายเป็นลูกอมอะไรพวกนี้แล้วก็กินมันใช่ไหมนะจอมมารบูเลยนะมอสก็สุดท้าย21号の開発過程同じようなやつの細胞が入ったのかもねบางทีอาจจะเป็นไม่ได้ว่าในระหว่างการสร้างเธอขึ้นมาบางคนอาจจะใส่เซลล์บางอย่างลงไปในร่างกายของเธอそのうちあいつの食欲は手がつけられなくなる。ก่อนเรื่องก็เป็นงั้นงั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่เธอจะสูญเสียการควบคุมไปกับความหิวกระหายของเธอ。あいつら地球のみんなを食っちまう目に、オラたちで倒しちまうしかなさそうだ。เสริมไหมครับผมว่างั้นเราก็ควรที่จะหยุดเธอก่อนที่เธอจะกินคนทุกคนบนโลกนี้ไปก่อน。ยีเซียนนี่ตกใจด้วย。オラなんか変なこと言ったか？ก็คุยว่าผมว่าจะพูดอะไรแปลกไปละประมาณนี้ยี่เซ่ก็บอกไปไม่หรอกประมาณนี้อ๋อแต่ว่ายี่เซ่แปลกใจผมว่านี่จะช่วยฉันจริงเหรอประมาณนี้ใช่พวกเรามาที่นี่เพราะว่าเราอยากจะสู้อยู่แล้วประมาณนั้นแต่ยี่เซ่ก็แปลกใจสุดแปลกก็พูดไปแล้วผมว่าใจเย็นเถอะหมายเลข21สองคนนี้มันไม่ยอมแพ้ง่ายนะประมาณนั้นอันนี้ไม่มีอะไรที่ก็คู่ชมหมายเลข21นะผมว่าเธอตั้งใจได้ดีได้แข็งเหลือเกินแถมเธอยังซ่อนทางที่แท้จริงไว้อีกโอ้อยากจะสู้ทนไม่ไหวแล้วประมาณนั้นไอ้นี่เนี่ยในหัวมีแต่การต่อสู้ครับทิ้งลูกทิ้งเมียตลอดเลยเนี่ยどうやらお前の心配は全く無意味だったみたいだな。น่ารักว่ะみなさん、すみません。よろしくお願いします。あ、よろしくな。クリリン、それでこれからどうするつもりだ？สเปนก็ถามไหมครับผมว่าถามคุณดิไหมครับผมว่ามีไอเดียอะไรไหมว่าเราต้องทำอะไรกันต่อประมาณนั้นまずは他のみんなのところに行こう。อ้าวทำไมหาคนอีกแล้วお前たちだけじゃなかったのか。ที่เจ็บตกใจครับผมว่าจะมีคนที่จะช่วยเรามากกว่านี้ベジータたちならブルマの飛行機の中にいるはずだ。ผมก็เสริมไหมครับผมว่าใช่จริงๆแล้วเบจิต้าก็ยังอยู่ในเครื่องบินของบูมานะตอนนี้พวกเราพูดถึงประมาณนั้นแล้วก็คูมั่นใจมากผมว่าทุกคนจะยินยอมช่วยเหลือปูนยังขอแห้งขอเฮ้อสู้ต่อได้แล้วพูดอะไรถึง15นาทีเนี่ยแค่พูดเฉยรอบ30นาทีแล้วเอาละเช็คตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วมั้งฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาอะไรที่เจ๋งออกไปเลย
入っていけない。มาร่วมทีมันดิเดี๋ยวว่าจะมีบทพูดเดี๋ยวจะยิงยาวเฉพาะแถวกลางแถวล่างครับผมสักสองจุดนี้เราจะได้พอจะมีเวลหน่อยมีบทพูดดีดีมันบูจังเลยประมาณนั้นเราสีชมพูเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันเหรอมันคืออะไรอ่ะอร่อยเปล่าประมาณนั้นお揃いというのは仲良しの証のようなものだそうです。ก็ยิ่งเสียก็บอกแม่ผมว่ามันคือเครื่องหมายมิตรภาพและความเหมือนกันโดยที่同士で同じような格好をして仲良しであることをアピールするのだとか。ผู้คนแสดงความเป็นมิตรภาพระหว่างกันด้วยการสวมใส่เครื่องประดับที่เหมือนกันประมาณนั้นそうか。じゃあ俺とお前も友達だな。ผู้นี้ก็บอกแม่ผมว่างั้นเธอก็คือเพื่อนบูสินะประมาณนั้นそうですね。よし。友達だから別にお菓子分けてやる。なるわ。ありがとうございます。おこなるわ。だめです。お菓子を食べている場合じゃありません。ブーじゃให้ลูกอมครับผมเพราะว่าแม่21เป็นเพื่อนบูแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลากินลูกอมนี่お前お菓子嫌いなのか？อะไรนะเธอไม่ชอบลูกอมเหรอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับそうだ今はとりあえず我慢して เอาว่าตอนนี้เก็บลูกอมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากินกันให้หมดทีเดียวหลังจากที่การตัดสู้ทุกอย่างจบลงนะประมาณนี้อย่างนั้นเราจะได้ตั้งปาร์ตี้กันได้เลยไงประมาณนั้นปาร์ตี้ลูกอมเหรอฟังดูดีจังเลยโคตรเด็กเลยใช่ไหมล่ะงั้นตอนนี้มาตั้งใจสู้ก่อนเถอะประมาณนั้นน่ารักว่ะย้ำสองทีเลยครับเรื่องบทพูดเสริมอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าเดี๋ยวต้องมาหานอกรอบอ่ะไม่งั้นไม่ไหวเอามาสู้โอ้ยเกือบอ้าวเวนเวนโอ้โหโอ้โหไม่ดีเลยได้อยู่ได้อยู่โดดสงั้นอ่ะไอ้ลูกตะกี้มันติดตามเหรอวะไอ้บุ๋ยเล่นไงวะลืมแล้วแบบไหนอ๋อโอเคโอเคมาได้อยู่มาได้อยู่อุ้ยไม่โดนง่ายหรอกอะไรวะโขช้าก็โดนงั้นอ่ะค่ะเจอสูที่เวลหายตั้ง10เวลยังสัตว์เรื่องไงอ่ะเวลขึ้นมาแค่อันเดียวเองไม่ได้ชอบเลยก่อนทำไมดูก่อนดูก่อน18คู่หญิงที่มีกับคู่กันหรือเปล่าวะเช็คหน่อยดีกว่าไม่มีโอ้ได้มาเอาเฮ้ยเวนโอ้ยเจ็บเอาไปหินตัวหินไปทางไหน
うん、チャラッ。そこですね。よし。まあ。そこで、それ。は。よし。は。よし。それ、た。は。あ、ウェア。Win. สวยกันนะไปเฮ้ยมามีคนพูดไหมก็คู่ไปกีต้ามีสังหารนะเขิน本当におめもう一人の21号とそっくりだよな彼女は私の中で生まれたもう一つの存在ですからก็ครูบอกว่าผมว่าเธอดูเหมือนหมายยี่เศษอีกคนจังเลยนะแล้วยี่เศษนี้ก็บอกไปกับผมว่าก็เดิมทีแล้วฉันแล้วเขาอ่ะเป็นคนเดียวกันงั้นใครเก่งกว่าล่ะเธอล่ะเธอก็ดูเก่งนะประมาณนั้นโชคร้ายจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ากันที่พลังอย่างเดียวเธอมีพลังมากกว่าประมาณ全部終わったら手汗頼みてと思ったんだけどตอนนี้ทุกอย่างจบลงช่างหวังว่าเราจะได้มีเวลาสู้กันตัวๆประมาณนั้นครับผมเอ๊ะมีเวลาอยู่ด้วยกันหนึ่งตัวนะครับคือใช่ไหมต่อสู้อะต่อสู้ประมาณนั้นมีเสียงเสริมไหมครับผมว่าโกคูนี่ชอบต่อสู้จังเลยนะประมาณนั้นあいつくれ強くなんじゃねえか。それはどうなんでしょう。その可能性もあるとは思いますが。やった！じゃあさ、これからたくさん戦って強くなってくるよな。ก็ประมาณว่าก็ครูเขานึกออกครับผมว่า21ทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนเดียวกันใช่ไหมล่ะนั่นหมายว่ายิ่งสู้ยิ่งเก่งกันสิแล้วก็ครูก็เลยจะพาไปสู้ให้ทั่วเลยครับผมจะได้เก่งประมาณนั้นมาเรียสโน่คอยยัดสกิตระโอราโต้เทอร์เซชิโอนะแล้วก็หลังจากที่เราจัดการร่างเธอในแบบร่างเธอแบบชั่วร้ายแล้วเราก็ค่อยมาสู้กันแล้วกันนะประมาณนั้นตกใจยะมาซูอะเทอราจิเมนิมิโนไมโนะคอยซึระโตะตะกาโอเซโอ้สามตัวเหรอวะเดี๋ยวไป Are you ready? แถมมาสตาร์ทมาที่หนึ่งเกย์กันฮะนี่โกงเนี่ยโกงเว้ยโกงมาแล้วตายซะเพื่อไปสบายสบายครับผมสวยไปอีก
Win. เสียดายที่วิจิต้าโกคูเทนหมดในเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ร่างซูเปอร์ไซย่าบลูหรือว่าร่างอื่นเลยนะอ้าวเวนเซอร์ไพรส์สุดๆโอ้โหมันเยอะงี้วะมีเกี่ยวซะเลยโดนแบบนั้นเหรอเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อยบิจิต้าไปพักแล้วก็ไม่น่าจะมีตัวละครตัวอื่นที่มีบทพูดแล้วบ้างไหมถ้าบิจิต้ามีบทพูดปิกาโลกับนั่นจะมีหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องหาดีกว่าโอเคไปหาแล้วเกียร์เราจะบุกกันแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาสแปร์มาเก็บเวลก็ไปกีตาร์ก็คูสลับกันไปกันแล้วกันไม่ดีขี้เกียจมีทีมเยอะมาหน่อยน่าจะดีกว่าอ้าวบูมาโอ้มาขวางทางเราอีกเนี่ยเราว่าจะไล่ลงไปเก็บอีก2ตัวเนี่ยแล้วก็ค่อยไปเจอบอสเลยเพราะมาขวางก็จะลำบากหน่อยคุยกันได้นะวาร์ปก่อนเว้ยผมชอบพลังไงผมชอบพลังเนี่ยโคตรเกลียดท่าหยามฉากเนี่ยเวลาเจอเองโคตรเกลียดเดี๋ยวเวลาใช้เองรู้มันเก่งไปไหมเอาเกือบไปเกือบไปเฮ้ยไม่ใช่ช้าไปเอ็มสายโดนอีกเลยคอมโบยำฉาจำง่ายก็ยังไม่ใช่ห่วงเลยนะเสียอยู่ที่จังหวะแล้วก็การทำคอมโบไม่ใช่การทำคอมโบการชิงจังหวะมาอยากสู้แล้วก็มาบูเรียกห่างจนสิบมาให้เราทำขบวนชุดก็ดีไม่มีปัญหาอีกแล้วทำไมวะโอ้ยแมนครับเราจะไปอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเวลให้ทำเบจิต้าแล้วก็ตัวละครตัวไหนสักตัวเพื่อว่าจะเอาไว้สำรองกับแอสแคร์กับ21ไม่พร้อมจะสู้ณเวลาที่อ่านตอน EP 45ทีนี้ผมเล่นอีกประมาณ2แชปเตอร์ก็น่าจะพอกันได¡Quítate!
ไม่ตายเนี่ยเขาชอบการเอาให้โดนเราไม่จำเป็นต้องใช้ท่าเคลื่อนย้ายในที่ตายครับสำหรับยังช้าเนี่ยมันก็เลยสบายแบบถือใช้ก็ได้สะใจคอมโบเกมนี้ไม่ยากครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเกมอ่ะเขาเซตให้เราใช้ปุ่มเดียวทำคอมโบได้เพราะงั้นเราจะเห็นโปรเจอกับนิวบี้ผู้เล่นใหม่ค่อนข้างจะบ่อยเลยสำหรับเกมนี้ในหมดออนไลน์นะสำคัญที่การชิงจังหวะครับผมถ้าเกิดคนที่เป็นโปรก็จะชิงจังหวะค่อนข้างเก่งหน่อยแบบประมาณเห็นแล้วลอยกำลังจะพุ่งไปใส่มันก็กดลงวงกลมแล้วเอากินใหญ่แล้วฉันเคยกินที่ดีกว่าประมาณนั้นคิดไปแล้วว่าร่างคนมันทำให้ฉันพอใจไม่ได้หรอกประมาณนั้นรสชาติก็แย่แถมให้พลังได้ไม่เยอะแต่ก็ช่างเถอะมันไม่สำคัญหรอกตอนนี้ฉันต้องการพลังให้มากที่สุดที่ฉันจะหาได้ประมาณถ้าฉันเดาไม่ผิดอีกครึ่งหนึ่งของฉันน่าจะไปรวมทีมกับพวกโกคูแล้วก็พวกเพื่อนเขาแล้วล่ะนะไม่สำคัญหรอกคิดว่าพวกนั้นก็คงจะมีพลังไม่เท่าไหร่หรอกนะแล้วก็ทางที่จะทำให้ร่างของฉันอีกครึ่งเนี่ยมีพลังมากขึ้นก็คือให้เธอยอมแพ้ต่อความผิดของเธอเท่านั้นและสุดท้ายแล้วความผิดนั้นจะสามารถทำให้เธอกินพวกนั้นได้หรือไม่นะประมาณนั้นช่างเถอะเดาไปก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วก็มีแต่เธอนั่นแหละที่ตัดสินใจได้ฉันก็แค่กินต่อไปเท่านั้นแหละกินให้มากขึ้นในระหว่างนี้เองประมาณนั้นต้องทำสิ่งกระแดด้วยนะจบให้ดูชีวิตรักมาได้21ครั้งวันครับว่าคิดถึงอีกครึ่งหนึ่งของเราไอ้อีกครึ่งหนึ่งที่อยู่กับเราตอนนี้ขนาดไหนซุ่ยこりゃそこら中にいたはずのクローンのやつら気がごそっと消えてぞก็คุณก็รู้แล้วครับผมว่าแย่แล้วพวกคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยหายไปหมดเลยฮะตอนนี้あっちの21号が食い荒らしてるのさ。でもまあ21人くらいがじゃあ金本がバレる。このままだと次に会うときは相当な化け物になってるぞ。ครั้งนั้นที่เจอเธอก็โคตรเก่งเลยสิประมาณ。私たちももっと急ぐ必要があるということですね。ใช่เลยแหละงั้นเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากว่าต้องเร่งเองเร่งให้เร็วขึ้น。これまで通りクローンや敵を倒していくしかないんじゃないかな。เดาว่าพวกเราคงต้องจากการสตูไปเรื่อยจนกว่าพวกเราจะเจอเธอสินะไอ้ที่ครอนโอ食べているなら戦ってる間に現れるかもしれないしถ้าเธอยังกินพวกนั้นอยู่เราก็คงได้เจอกับเธอไม่ช้าก็เร็วแล้วประมาณ今のところ確かな手がかりはそのくらいだろうใช่ละตอนนี้พวกเราก็ไม่มีกำลังไงครูบอกแสอื่นให้ตามไปละประมาณนั้นเน้นตัวนายาริคัตตาไม่ตามบอกว่าผมโคตรน่ารำคาญเลยそんなことをしなくても今すぐもう一人の21号を倒せば済む話だทำไมพวกเราไม่ไปหาไม่ไปหามาได้21นั่นแล้วก็ทำลายเธอซะเลยล่ะステーケンドก็อยากรู้ไอ้ตัวชิคาระแต่ว่าตอนนี้เธอพลังมากขึ้นเลยนะพวกเรายังไม่แน่ว่าจะจัดการเธอได้เลยคือเราจะ倒すことはリンク率を上げることにもつながるการจัดการพวกคนน่ะจะทำให้ระบบการเชื่อมต่อระบบลิงก์ความถี่ของลิงก์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกนายต้องจัดการสู้คนไปเรื่อยเพื่อที่จะปลดล็อกพลังพวกนายประมาณนั้นคุณก็โอราตัวจะคนี้からもクローンを倒していけばいいんだก็คุณบอกว่าผมโอเคงั้นพวกเราก็จะทำมันด้วยกันจัดการคนให้มากขึ้นใช่ไหมล่ะใช่เลยค่ะทำเสียงหวานและถ้านี่ยังไม่ได้ผลอีกฉันก็คงประมาณนั้นไม่มีอะไรค่ะ
さあ、ทำเสียงหวานต่อこの調子で頑張りましょう。มาพวกเราพยายามกันค่ะโอเคเวลาที่อ่านตอนนี้อยู่ที่50นาทีชัตเตอร์จะเป็นชัตเตอร์ประมาณสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปว่ากันในคลิปหน้าคนเหนื่อยเลยโอเคมีสตูเวค่า3ตัวเดี๋ยวเราจะไปนี้ลงนี้ชืบชืบชืบปิ้ง4ตัวครับไม่ค่าหมดนะขี้เกียจสำหรับบทพูดเสริมบทพูดแทรกอะไรพวกนี้เราคงจะต้องไปไม่ได้ขี้อ่ะถามเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะทำแล้วกันเอาความจริงอยากได้เก็บเหลือไงเอาเกือบไปสบายมามันเห็นแบบนี้นานแล้วค่อยดีเลยไปครับเดี๋ยวชิ้นขึ้นละ4ตัวเดี๋ยวสู้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวถอดพิซซ่ายังจะเอาแบบเอา18กับ21ไปกินเร็วถ้าเราไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วใครที่จะโดนมาฆ่าไปสู้กับบอสเพราะงั้นการเก็บเร็วให้พอดีพอดีสำหรับตัวละครหลักๆแล้วก็ตัวละครที่เราใช้ก็เป็นเรื่องที่ดีมั้งดีเวน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 โอเคแบบนี้ดีกว่าอย่างไรถ้าเกิดลงมาคุ้มใครเนี่ยมันน่าจะดีกว่าในการที่เราจะตอบคอมโบได้ด้วยจะสังเกตได้ไหมลองไม่ได้อันนี้คือมันตื่นมาโดนนะไม่ได้ไม่นับไม่สวยไม่สวยโอเคเขาจะถอดดิจิต้าออกแล้วก็เอาใส่ดิจิเลตเข้าม่มีโคลนทั้งนะแต่เราไม่เคยได้ทั้งมันเป็นพวกเลยจะได้ได้ยังโอ้ยไอ้ลูกทอพีโอ้โหมันไต่พ่อมันขนาดนี้เลยYeah!
やっやっクラッキーな浮きよやっサンパーコンクラどうだいクラッキーダイオンダイオン。あ、俺たまに言うのかも。おーい、チェスティベル、見てばな。โอ้ยเสียพลังเยอะขนาดนี้เลยวะแม้ในเขาต้องเก็บ20ไว้เป็นตัวซัพพอร์ตนะผมก็คืออยู่ข้างหลังไปแต่เราจะออกไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะเอาไปทำเร็วมามามาสู้สู้สู้คนเหนื่อยเลยแมวไม่ใช่เกล็ดโอ้โหหยดถึงได้เวเวโอ้ทีเดียวไปฟรีตายแล้วเนี่ยอื
จอกับรุ่นเบ้งไหมมาเกียร์มันเหลือใช่เถอะเฮ้ยสูงไปเป็นสัตว์โดนเลยเอาผ่านไปใช่เลยข้างบนป่ะโดนยังเหนื่อยอยู่ยังเหนื่อยอยู่ผมบอกกับผมว่าตอนนี้เริ่มชินกับระบบนี้แล้วนะรู้สึกได้เลยว่าพลังฉันกลับมาเป็นปกติแล้วอีกระลิงคริสโซ่上げたとしても所詮いつもの状態に戻るだけだบีดาบอกกับผมว่าต่อให้นายทำให้ระบบนี้เนี่ยมันเสถียรขึ้นเท่าไหร่มันก็แค่ทำให้นายกลับไปสู่ทางด้านเดิมนายที่นายเคยมีเท่านั้นแหละแต่ว่าพลังใหม่ทั้งหักแต่ว่าพลังใหม่ทั้งหักที่จะเป็นทางเดียวที่เราสามารถจะชนะเรื่องนี้ได้ประมาณนั้นก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าให้คนที่มีพลังมาก2คนสู้กันน่ะโลกแหลกแน่ๆเลยงั้นเราคงต้องไปหาสถานที่อื่นที่สู้กันแล้วเหรอนี่ฟังนะฉันมีแผนละประมาณนั้นได้ชัวร์กันหรอคะดูไม่信用できないんだけどね18ก็บอกแล้วผมว่าจะไม่เป็นไรงั้นเหรอฉันไม่เป็นห่วงกับแผนนายจริงๆนะครับทางไกลว่าอานาการることが多いからなแผนไหนมันบอกได้ว่านายโง่ขนาดไหนประมาณนั้นมีกีตาร์บอกกับผมกีตาร์บอกกับผมเพราะว่าเอาไปว่าช่วยคิดให้มันมากๆก่อนจะก่อนแล้วกันประมาณนั้นเจ๋งบอกกับผมว่านี่พวกนายปล่อยให้หมอนี่มันทำตาเจ๋งขนาดนี้เลยนะประมาณนี้แล้วผมก็เสริมแม้ว่าโกโก้มันไม่ใช่คนที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่แถมบางทีทำให้เรื่องมันแย่เลยอีก18เสร็จครับก็ครูบอกว่าผมว่าอย่าพูดงั้นสิเอาว่าเดี๋ยวฉันจะบอกแผนฉันให้หน่อยอย่างที่เราจัดการพวกคนทั้งหมดแล้วกันนะคือเราบอกว่าผมเอางั้นก็ได้งั้นเราจะฝากหน่อยไว้เรื่องนี้สำหรับตอนนี้นะประมาณก็ครูบอกว่าผมว่าอ่ะทุกคนทุกคนไปทำมันก็เถอะประมาณนั้นไม่ใช่ดิทุกคนพยายามเข้าเถอะประมาณนั้นแอนด์18ลิงค์แฮปปี้ฮิกเกอร์โอเคเราก็จะเดี๋ยวอันนี้มาเป็นทางตรงเลยดีกว่าจะเจอบอสได้เหรอหรือยังไงไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นทางตรงนะผมคงจะไม่เสี่ยงเจอศัตรูตอนนี้เพราะว่าบางทีเราจะไปตกไปช่องนี้เจอบอสผมมาเลยช่วงหลังก็ได้แมงบอสที่เป็นหมายเลข21นะบอสใหญ่อะไรพวกนี้ก็ว่าเดี๋ยวผมจะรอสักพักก่อนแต่จะเซฟก่อนโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอเบรกแค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมตอนนี้ผ่านไปชั่วโมงแล้วถือว่าคลิปกำลังพอดีไว้ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันโอกาสหน้านะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเกมแล้วก็มาเป็นไฟเตอร์4นี่แหละนะโอเคนะครับงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วเราก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะครับ